everyone, welcome to Pro English สอนภาษาอังกฤษเก่งขึ้นทุกวันวันนี้พาน้องหมีมาด้วยนะคะวันแห่งความรักทั้งทีหมียังกอดกันเลยเราเป็นคนเราต้องไปหาคนกอดบ้างแล้วนะคะวันนี้มีหนึ่งคำถามมาถามทุกคนค่ะเห็นหมีกอดกันก็เลยอยากจะถามว่า how often do you hug your love or your parents นะใครไม่มีแฟนไม่ก็ตอบได้เหมือนกันนะคะกอดคุณพ่อคุณแม่บ่อยแค่ไหนกอดคนรักบ่อยแค่ไหนเวลาถูกถามด้วยคำถาม how often เนี่ยเราจะต้องตอบด้วยการใช้ adverb of frequency เนาะกิจกรรมเกมของเราวันนี้ค่ะเราจะพูดถึงเรื่องการสอน adverb of frequency เราไปดูกิจกรรมเกมพร้อมๆกันเลยและสื่อที่คุณครูต้องเตรียมวันนี้นะคะมีด้วยกันถึง3ชิ้นนะคะเราไปดูชิ้นแรกกันก่อนชิ้นแรกจะเป็นตัว frequency card นะคะก็ เป็นตารางทวนว่าการใช้ frequency word แต่ละตัวเนี่ยมีความถี่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะส่วนชิ้นที่2ก็จะเป็นการ์ดที่เป็นพวก hobbies หรือว่า interest นะคะชิ้นที่3เป็นตัว word ที่เป็น frequency เองเลยนะคะทีนี้วิธีการเล่นเนี่ยก็จะต้องมีผู้เล่น3คนนะคะอย่างน้อยคนแรกเลยก็จะเป็นคนที่ถือ frequency card ตัวนี้นะคะส่วนอีก2คนจะถือ hobbies หรือว่า interest card นะคนที่เป็น head นำในการเล่นก็จะเป็นคนที่ถือตัว frequency card นะคะเช่นเราลงไปครับว่า sometimes เพื่อนอีก2คนนะคะมีหน้าที่เดาใจว่า เพื่อนคนที่ลงการ์ด sometime มาเนี่ยชอบทำกิจกรรมไหนเป็นแค่บางครั้งนะคะ sometimes คือ 50% เท่านั้นเองก็เดายากนิดนึงเนาะมันก้ำกึ่งนะคะก็เดาว่าอ่ะเห็นมันลุยๆน่าจะชอบไปออกแคมป์บ้างแหละเนาะเพื่อนอีกฝั่งนึงว่าเห็นบางอารมณ์ก็ชอบนั่งตัดกระดาษวาดรูปอะไรอย่างนี้นะคะก็เดาว่าบางครั้งน่าจะชอบดู arts and crafts บ้างนะคนที่เป็นคนตัดสินว่าใครจะได้คะแนนในรอบนี้ไปก็คือคนที่เป็นคนถือ frequency card ตัวนี้นะคะต้องชั่งใจตัวเองว่าระหว่างดู arts and crafts กับ go camping เนี่ยชอบทำสิ่งไหนเป็นบางครั้งหรือว่า sometimes มากกว่ากันก็ช่างใจละชอบไป camping นะคะไม่ค่อยชอบนั่งทำงานฝีมืออะไรหรอกเพราะนั้นคนที่จะได้เก็บ frequency card ไปคือคนที่เดาใจถูกนะคะแล้วก็เล่นวนไปแบบนี้สุดท้ายแล้วคนที่ถือตัว frequency cardตัวนี้มากที่สุดนะคะจะเป็นผู้ชนะนั่นเองหวังว่ากิจกรรมเกมเรื่อง Adverb of Frequency วันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ชั้นเรียนของครูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะลาไปก่อนบ๊ายบาย